ค่ะตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับเส้นคอนทัวร์ไลน์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะคราวที่แล้วเราได้สาธิตวิธีการสร้างเส้นคอนทัวร์ไลน์นะคะจากข้อมูลที่เราดิจิทัลไลซ์มาจาก Google Earth นะคะเป็นแล้วเราก็แปลงให้มันเป็นไฟล์กริดนะคะแล้วเราก็สร้างเส้นคอนทัวร์ไลน์ซึ่งอันนี้ได้แนะนำไปแล้วในคราวที่แล้วนะคะอันนี้คือเส้นคอนทัวร์ไลน์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการนักนะคะก่อนที่เราจะแก้ไขอะไรให้เราไปปรับวิวก่อนนะคะ Fit to Window ให้มันมองเห็นชัดๆนะคะวิธีการแก้ไขให้เราไปที่เมนู Object Manager ในกล่องด้านซ้ายนี้นะคะคลิกที่คอนทัวร์แล้วก็คอนทัวร์ไลน์ตรงนี้นะคะพอคลิกแล้วจะเห็นมีกล่องข้อความเมนูด้านล่างนี้ปรากฏขึ้นมาซึ่งจะมีเมนูย่อยนะคะ General Levels Layer Coordinate System Info อันนี้เป็นเมนูในการที่เราจะใช้ปรับค่าของเส้นคอนทัวร์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะโดยทั่วไปแล้วให้เราคลิกที่เมนูคำสั่งเลเยอร์นะคะเลเยอร์อันนี้ค่ะจะเป็นจุดใหญ่ที่เราจะใช้แก้ไขนะคะคำสั่งแรก general ของเลเวลนะเลเวลนี่แปลว่าระดับนะคะระดับก็คือระดับของเส้นคอนทัวร์นั่นเองนะคะเลเวลเมธอดขณะนี้เราใช้เลเวล simple นะคะซึ่งมันมี advance อีกนะคะซึ่งเราจะปรับค่าได้มากกว่าแต่เราเอา simple ไว้ก่อนนะคะง่ายๆนะคะเส้นชั้นคอนทัวร์ต่ำสุดที่ปรากฏในแผนที่ของเราคือ304กับ338ทีนี้เราต้องการให้มันเป็นตัวเลขลงตัวนะคะแล้วก็ปรับนิดหน่อยนะคะเอา305นะคะ305กับ340จะเห็นได้ว่าคอนทัวร์ด้านขวาเริ่มเปลี่ยนไปนะคะ340นะคะทีนี้คอนทัวร์อินเทอร์วัล2หมายความว่าระยะห่างระหว่างแต่ละเส้นคอนทัวร์เนี่ยเท่ากับ2เมตรเราอยากได้ถี่กว่านี้เราก็แก้เป็นเมตรเดียวก็พอนะคะแล้วก็แก้เป็น1เมตรนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามันเพิ่มเส้นคอนทัวร์ให้เรานะคะแล้วก็มีเส้นระดับ310เกิดขึ้นมานะคะ Major Contour Every หมายความว่าจะมีเส้นเข้มเนี่ยทุกๆ กี่เมตรในที่นี้5เมตรซึ่งดิฉันคิดว่าก็เหมาะสมดีนะคะก็เอาคงไว้5เมตรเหมือนเดิมนะคะเลื่อนลงมา field contour field contour หมายความว่าเราจะให้สีเส้นคอนทัวร์นี้หรือเปล่าอันนี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้จะวิเคราะห์ได้ในเรื่องของระดับเลเวลระดับชั้นความสูงของพื้นที่นะคะแต่จะวิเคราะห์ความลาดชันไม่ได้นะคะความลาดชันเราจะต้องใช้โปรแกรมอื่นพวกโปรแกรม GIS อื่นๆเช่นQGIS หรือ ArcGIS นะคะแต่เราจะทดลอง Field Contour ให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ติ๊กถูกตรงช่องนี้ค่ะตอนนี้ Field Color เราใช้ Grayscale เห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ต่ำจะมีสีเข้มพื้นที่สูงมีสีอ่อนนะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เรากดที่Drop Down เมนูตรงนี้นะคะเราสามารถจะปรับให้ grayscale เนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้นะคะหรือว่าเราอยากได้ color ก็ได้นะคะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ทางขวาเป็น color เราก็จุดที่ทางขวาแล้วเราก็เปลี่ยน color สมมติว่าเอาสีแดงนะคะแล้วเราลองโอเคดูนะคะมันยังไม่ขึ้นแสดงว่าระดับของมันจะนั่นไปหน่อยนะคะจะถี่ไปหน่อยเราลองคลิกที่เราลองคลิกที่ Fill Color นี้ก็ได้นะคะFill Color นี้นะคะเราสามารถเลือกชุดของสีที่เขาให้มาสมมติฉันเลือกชุดเทอร์เรนนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นชุดของสีที่เขาให้มาเห็นไหมคะเราจะเอาเรนโบว์ก็ได้นะคะแต่ละระดับความสูงเนี่ยมันจะให้สีต่างกันตามที่มันเล้งตรงนี้นะคะสีตรงเนี้ยนะคะเอาเรนโบว์หรือว่าจะเอาเรนโบว์2เรนโบว์3เราลองคลิกตามที่เราต้องการนะคะ
ดิฉันเอาเรนโบว์แล้วกันค่ะเรนโบว์นี้นะคะแล้วเราสามารถที่จะทำแถบ Color Scale ไว้ข้างขวาได้แล้วก็ติ๊กถูกตรงช่องนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะบอกว่าแต่ละระดับชั้นเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะคะซึ่งสีนี้ถ้าเราคิดว่ามันถี่ไปเห็นไหมคะมันถี่ไปเราก็อาจจะใช้เราลองปรับฟิลคัลเลอร์ใหม่นะเราอาจจะใช้โครมาเดฟนี่ก็ได้นะคะโครมาเดฟนะคะมันก็จะมีช่องแต่ละช่องชั้นเนี่ยที่เป็นสีเดียวกันไล่มาสีการไล่สีมันจะไม่ถี่เท่าเมื่อกี้ไงค่ะกลับไปที่เรนโบว์ตามเดิมนะคะมันจะไล่สีนะคะทีนี้เราเลื่อนลงมานะคะเราเริ่มเปลี่ยนลักษณะเส้นอย่างเมเจอร์คอนทัวร์เราลองกดบวกตรงนี้ดูมันจะมีเมนูลงมาเราอยากได้สีดำเหมือนเดิมหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยตอนนี้เมเจอร์คอนทัวร์ตรงนี้เราเป็นสีดำนะสมมติเราอยากให้เป็นสีขาวนะคะเราก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็เลือกสีขาวมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะเราอยากให้มันเส้นหนาขึ้นเราก็เปลี่ยนตรงความหนาเห็นไหมคะมันจะเส้นหนาขึ้นสีขาวนะคะminor ลองกด minor contour minor contour คือเส้นเล็กๆนี้นะคะ minor contour ตอนนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาถ้าเราอยากให้มันขาวกว่านี้เราก็เปลี่ยนสีนะคะเอาสีขาวแล้วก็เห็นไหมคะมันก็จะเป็นสีขาวหรือว่าเราจะกลับเป็นสีเดิมหย่อนลงมาสักสีหนึ่งก็ได้อะมันก็จะเทาลงนิดนึงนะคะมีให้ติ๊กโชว์เลเบลคือถ้าเราอยากจะให้มันใส่ตัวเลขเราก็ติ๊กโชว์เลเบลแต่ว่ารู้สึกจะเยอะไปเราก็ไม่เอาเลเบลเนี่ยมันเลื่อนได้ด้วยนะคะถ้าเราคลิกขวาที่ตรงเลเบลนี้นะคะมันจะมีคำสั่งเมนูขึ้นมาเราเลือก Edit Control Label มันจะสามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนที่ได้เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนเลเบลนะคะเนี่ยค่ะทีนี้มันมีเรื่องของตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือนี่ตรงไหนวะอันนี้ชอบเมนูเลเยอร์นะคะเราสามารถทำให้มันจางลงได้ในกรณีเราจะเอาไปซ้อนแมปเราเลื่อนปุ่มนี้มันจะเข้มขึ้นหรือจางลงได้นะคะช่องนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะหาว่าตัวหนังสือมันอยู่ตรงไหนนะคะสมูทตรงเมนู General นะคะ Smoothing นี่คือเราสามารถปรับเส้นคอนทัวร์ให้สมูทขึ้นได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยเห็นมากนักนะคะเขาบอก custom label will be lost เดี๋ยวลองดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อค่ะที่เราเลื่อนเมื่อกี้ค่ะมันจะกลับไปที่เดิมเพราะว่ามันกำลังปรับเมนูปรับเส้นคอนทัวร์ให้มันสมูทขึ้นนะคะสมมติว่า high นะคะหรือว่าเราลองนันดูนะคะเห็นไหมคะมันจะเส้นมันจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวฉันกำลังหาตัวหนังสือมันอยู่ตรงไหนนะจริงๆมันปรับตัวหนังสือได้อีกนะคะฟอนต์ตรงนี้ค่ะข้างล่างสุดนะคะเลเบลมันมีฟอนต์อยู่ตรงนี้นะคะมีฟอนต์อยู่ตรงนี้ฟอนต์ปัจจุบันเป็น Arial นะคะสีดำขนาด10เราปรับสีก็ได้สมมติว่าสีดำเราไม่ชอบเราเอาสีเอาสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะอ้อขอโทษค่ะอันนี้มันแบ็คกราวด์นะคะแบ็คกราวด์คือข้างหลังของเลเบลเราเอาเปลี่ยนเลเบลก่อนนะคะสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมคะสีน้ำเงินข้างหลังสมมติว่าเราอยากให้มันมีแถบสีขาวเกิดขึ้นข้างหลังหรือเทาเงี้ยเราก็เปลี่ยนได้แต่ว่าตรงนี้มัน opacity มันยังเป็น0อยู่เราก็เพิ่ม opacity เห็นไหมคะมันจะมีพื้นหลังของตัวหนังสือเกิดขึ้นมานะคะหรือว่าเราไม่ชอบเราก็กลับเป็นอย่างเดิมตัวหนังสือเราคิดว่าสีน้ำเงินนี่มันมองไม่ค่อยเห็นเราอาจจะเข้มไปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเข้มกลับมาเหมือนเดิม Label Format
มีหลายอย่างมีฟิกซ์เลเบลมีฟิกซ์เดทไทม์ DMC เอาอย่างนี้แหละดีแล้วนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้พอใจแล้วค่ะยันก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้นะคะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะอันนี้มันเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระดับชั้นความสูงของพื้นที่นะคะแต่ถ้าจะใช้เฉพาะคอนทัวร์เฉยๆเราต้องกลับสีนี้ให้เป็นขาวดำนะคะเราก็กลับสีให้เป็นขาวดำอย่างเดิมตรงเนี้ยค่ะฟิลคอลเลอร์เราก็กดติ๊กออกนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มของสีเพิ่มความเข้มข้นของเลเยอร์นะคะเมื่อกี้เราเอาอ๋ออันนี้เป็นเพราะว่าเราตั้งค่าสีคอนทัวร์ไว้จางตอนแรกนะคะเรากลับมาเป็นอย่างเดิมก็ได้นะคะนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเอาไปใช้ในการทำเป็นเบสแมปได้ค่ะนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอสำหรับคลิปนี้นะคะหวังเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคราวหน้านี่จะมาเล่าเรื่องของการวิเคราะห์ slope analysis ซึ่งเป็นความลาดชันซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ